อนนั้นชาวนาของไทยใครมีนาถึงร้อยไร่ไปไหนคนก็นับถือมีข้าวใส่ยุ้งชื่อเสียงก็ฟุ้งระบือใครๆก็พลอยล้ำลือนั่นคือเศรษฐีคนหนึ่งแต่บัดนี้ชาวนาของไทยใครมีนาถึงร้อยไร่มีไหมใครพูดถามถึงมีข้าวเต็มยุ้งชื่อเสียงไม่ฟุ้งอื่นยังมีหนี้สินคอยดึงติดตรึงตามทวงทุกวันข้าวก็เหมือนดังมีกรวดตายจะซื้อจะขายโดนเลาะโดนหั่นขายข้าวเกวียนหนึ่งไม่ถึง 3,000 รถถีบสักคันยังซื้อไม่ได้สุดจะร้องให้ใครเขาฟังมีใครจะรวมรู้มั่งความหวังเราอยู่ที่ไหนคำว่ารถเก๋งจะหาจะเส้นยังไกลเอาข้าวร้อยเกวียนขายไปซื้อได้แค่เพียงครึ่งคันตายจะซื้อจะขายโดนเลาะโดนหั่นขายข้าวเกวียนหนึ่งไม่ถึง 3,000 รถถีบสักคันยังซื้อไม่ได้สุดจะร้องให้ใครเขาฟังมีใครจะรวมรู้มั่งความหวังเราอยู่ที่ไหนคำว่ารถเก๋งจะหาจะเส้นยังไกลเอาข้าวร้อยเกวียนขายไปซื้อได้แค่เพียง